รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยล็อตเนี้ยคุณจัดการกระจายไปได้หลายที่เลยอ๋อผมมีของแถมไปให้ด้วยนะก็ใครที่มันเอาของไปให้คุณเนี่ยคุณก็เอามันไปด้วยเลยจอดอยู่นะอย่าทำอะไรด้วยเสียเขาบอกว่ามีลูกสาวเขามาด้วยคนหนึ่งเอ้าคนไหนชื่อพิมพ์เดือนฉันเองเฮ้ยใครคนไหนคือพิมพ์เดือนวะเฮ้ยฉันพิมพ์เดือนเยินๆแบบนี้ใครได้หรือไงวะคุณเป็นไงบ้างอะไม่น่าจะเป็นอะไรนะก็สูงงงแค่หลักทากอะต่อไปนี้ลูกทั้งสองเป็นคนของครอบครัวจรัสปกรณ์อย่างเต็มตัวแล้วล่ะลูกฉันว่าถึงเวลาแล้วแหละที่ต้องบอกความจริงคุณแม่เขาไปผมกับรักเราไม่ได้เป็นสามีภรรยากันค่ะแล้วถ้าคุณยอมทำนะผมยกนี่ให้เลยผมอยากให้คุณเป็นเมียผมผมมีคนคนหนึ่งอยากจะแนะนำให้คุณแม่แล้วก็ทุกคนรู้จักนี่รักฟ้าครับภรรยาเคุณเอาอะไรใส่เข้าไปในกาแฟคุณแม่ดื่มฉันก็แค่ใส่กะปิลงไปในกาแฟนี่คุณใส่กะปิเข้าไปในกาแฟเหรอใช่เอ้ยอย่าทะเลาะกันเลยนะครับผมขอแล้วกันนี่ถอยไปนี่เฮ้ยคิดถูกนะคิดผิดไว้ละวิทย์นะคุณนายคงโกรธหน้าดูเลยเนาะเรียกคุณแม่เหมือนเดิมก็ได้ไม่ได้หรอกเก็บไว้ให้คุณแล็กซี่เขาเรียกเถอะฉันแสดงความยินดีกับคุณด้วยนะที่คุณจะได้อยู่กับคุณแล็กซี่สักทีอะใจนะไม่รู้สิว่าทำไมผมถึงรู้สึกไม่ค่อยดีใจเลยคุณอย่าพูดแบบนั้นดิคุณอุตส่าห์ทำทุกวิถีทางเพื่อที่ได้แต่งงานกับคุณแล็กซี่ไม่ใช่หรอแล้วตอนนี้โอกาสมันก็มาถึงแล้วอ่ะคุณจะคิดมากไปทำไมอ่ะฉันไม่เกี่ยวอะไรด้วยอ่ะฉันก็ทำหน้าที่ของฉันเสร็จแล้วฉันก็เตรียมตัวกลับบ้านแล้วอ่ะผมไม่อยากให้คุณกลับอ่ะนี่คุณตั้งสติหน่อยสินึกถึงหน้าคุณแล็กซี่เขาไว้พรุ่งนี้คุณก็จะได้เจอเขาแล้วนะถ้าผมบอกเล็กซี่ว่าคุณกับผมฉันไม่ได้คิดอะไรกับคุณทั้งนั้นน่ะคุณเนี่ยขี้มโนจริงๆเลยเลิกคิดได้แล้วนักฟ้าที่คุณไม่รู้สึกอะไรกับผมจริงเหรอคุณนี่เซาซีอะไรเนี่ยก็ฉันบอกไปแล้วไงว่าไม่รู้สึกก็คือไม่รู้สึกพูดไม่รู้เรื่องเลยไปดีกว่าจะไปเลยนะให้ฉันไปเถอะนะคุณเรื่องแย่งความรักของใครอ่ะฉันทำไม่ได้จริงอ่ะขอโทษนะ
ตัดใจเถอะนะคุณตัวจริงของคุณกำลังจะกลับมาฮัตเตียงเหรอก็จอร์ดยังไม่อยากกลับนี่จอร์ดอยากอยู่ที่นี่กับยูนาเฮ้ยไอ้จอร์ดเอ็งลืมไปแล้วว่าที่นี่มันไม่ใช่บ้านเราถ้าเอ็งไม่กลับพรุ่งนี้นะวันหน้าก็ต้องกลับอยู่ดีเอาไว้วันหน้าก่อนดีวันนี้จอร์ดยังไม่พร้อมอ่ะไอ้จอร์ดเลยนี่เอ็งฟังให้ดีนะพี่สาวเองนะเขาเสร็จงานที่นี่แล้วเขาต้องกลับบ้านแล้วเองจะมานั่งเสียใจร้องไห้ฟูมฟายอยู่เนี่ยคนที่เขาเสียใจมากกว่าเองก็คือไอ้รักไหนมันจะอกหักเพราะรักเขาไม่ได้ไหนมันจะโดนคนเกลียดเพราะหาว่าหน้าเงินลุงเราต้องกลับจริงๆเหรอจอร์ดไม่อยากกลับอ่ะลุงไอ้จอร์ดเอ้ยบ้านเราวันนี้สุดแล้วเว้ยจอร์ดอยากอยู่กับยุนอาหยุดร้องแล้วเก็บเสื้อผ้าไปจอร์ดไม่อยากกลับอ่ะลุงก็บอกว่าต้องกลับแม่ไอ้นี่โอ๊ยลุงย้อนอีกแล้วลุงเอ้ยไอ้คิดว่าขันเจ้าคนเดียวไงข้ามาซะไวคุณน่าจะบอกฉันบ้างคือผมขอโทษพี่วิทย์เขาขอไว้นะครับแล้วนี่ต้องทำยังไงดีอะคะคุณแม่ก็ไม่ยอมลงมาจากห้องเลยก็เดี๋ยวคุณแม่หิวเขาก็ลงมาเองแหละครับพวกผู้ชายนี่คิดอะไรตื้นๆจังเลยเนาะคุณแม่เสียใจสักขนาดนั้นกินอะไรลงไหมล่ะคะเรานี่ต้องทำยังไงดีคะซอนมีไม่อยากให้คุณรักไปเลยนะคะอยากให้เขาเป็นสะพายของบ้านนี้จริงๆซอนมีครับแล้วคุณเอาเล็กซี่ไปไว้ที่ไหนเรื่องทั้งหมดเนี่ยมันเกิดขึ้นเพราะคุณรวิทย์นั่นแหละเล่นอะไรไม่คิดนี่ซอนมีครับคุณเหมือนคุณแม่ขึ้นทุกวันแล้วนะครับเนี่ยแบบนี้คุณรักต้องโลกกับคุณรวิจริงๆหรอคะผมว่าอยู่ที่พี่บิดแล้วล่ะครับพ่อจะเอายังไงต่อคุณนายคะรักมาลาค่ะตวิทย์ไปไหนเนี่ยคุณวิทย์ไปรับคุณแล็กซี่ที่สนามบินนะคะน้องหนกจ๊ะคือพี่กับหลานจะมาลานะจ๊ะ
ยังไปไหนไม่ได้ทั้งนั้นนะก่อเรื่องไว้แล้วคิดจะหนีเหรอฮะขอโทษจริงๆนะคะคุณนายแต่ว่ามันหมดหน้าที่ของหลักแล้วจริงๆค่ะก็บอกแล้วไงว่าไปไหนไม่ได้ทั้งนั้นโดยเฉพาะหล่อนหล่อนเนี่ยตัวดีนะฮะหลอกฉันแล้วก็ปั่นหัวฉันสารพัดเพราะเองคนเดียวเลยไอ้รักเองก็ดันไปหลอกคุณนายไอ้รักงั้นเดี๋ยวข้าไอ้จอร์ดกลับบ้านก่อนนะเองตามไปทีหลังนะป่ะจอร์ดด้วยป่ะไม่เอายุนอาอย่าให้พี่จอร์ดกับลุงสิงอยู่กันยุนอาที่นี้เฮ้ยยุนอาเอ้ยลูกคืออย่างนี้คือที่เนี่ยมันไม่ใช่บ้านลุงไงยังไงลุงก็ต้องกลับลูกเอ้ยแต่ยุนอาไม่อยากให้พี่จอร์ดกับลุงสิงไปนี่ค่ะพี่ก็ไม่ได้อยากไปนะแต่ยุนอาต้องเข้าใจพี่เมื่อวันหนึ่งเราโตขึ้นเราอาจจะได้กลับมาเจอกันอีกเหมือนในซีรีส์เกาหลีไงทุกคนครับนี่เล็กซี่ครับสวัสดีค่ะฉันชื่อเล็กซี่ค่ะคุณรักใช่ไหมคะตัวจริงน่ารักมากเลยค่ะขอบคุณค่ะคุณเล็กซี่เองตัวจริงก็สวยมากเลยนะคะเล็กซี่สวัสดีคุณแม่สวัสดีค่ะคุณแม่คุณแม่เขามองแปลกๆนะคะอ๋อไม่มีอะไรหรอกเขาตากระตุกเฉยแต่เล็กซี่ว่าไม่ใช่นะคะดูเหมือนคุณแม่รังเกียจเล็กซี่ทำหน้าเหมือนกับอยากจะฆ่าเลยค่ะโอ้ยไม่หรอกไม่หรอกนี่ที่บ้านหล่อนเนี่ยเขานินทากันต่อหน้าแบบนี้เลยเหรอเล็กซี่ไม่ได้นินทานะคะเล็กซี่พูดให้วิทย์ฟังค่ะคุณแม่แอบฟังทำไมหรอคะตายร้ายยิ่งกว่าคนอื่นอีกโอ้โหเจ้นี่กระเป๋าใครอะกระเป๋ารักฟ้านี่รักฟ้ากระเป๋ามาทำไมฉันจะกลับบ้านอ่ะเฮ้ยนี่อย่าเพิ่งกลับดินะไปตลาดเป็นเพื่อนกันหน่อยผมจะพาเล็กซี่ไปเดินเที่ยวที่ตลาดไปดูพวกผลไม้ไทยหน่อยไปด้วยกันนะไม่อ่ะคุณไปเถอะเฮ้ยไปด้วยกันไปด้วยกันเถอะนะคะคุณรักเล็กซี่อยากให้คุณรักช่วยเลือกผลไม้ไทยค่ะไปกับคุณวิทย์คงไม่ได้เรื่องสักเท่าไหร่อ่ะค่ะนะคะคุณรักก็ได้ค่ะลุงเดี๋ยวฉันไปคุณเล็กซี่ก่อนนะแล้วเดี๋ยวกลับมาแล้วกลับบ้านกันนะเอาเจ้าเองสบายใจเลยงั้นไปเลยนะซอนมีมันจะเป็นยังไงต่อเนี่ยว้าวอันนี้คืออะไรหรอคะน่ากินมากเลยค่ะ Durian ว้าวผมจะบอกเล็กซี่แล้วนะพี่คุณอย่าทำแบบนั้นนะถ้าเกิดว่าทำแบบนั้นนะฉันจะไม่คุยกับคุณไปตลอดชีวิตเลยอย่างนี้ก็เท่ากับหลอกลวงเขานะก็ผมไม่ได้รักเขาพี่คุณจะพูดแบบนี้นะลาวิทคะฮะมีอะไรกันเหรอคะคือฉันแค่บอกคุณลาวิทนะคะว่าอย่าพูดเยอะเพราะว่าเหมือนเขาจะลืมแปรงฟันนะคะอิ๊วเดอร์ดี้มากเลยค่ะแต่ก่อนก็ลืมแปรงฟันเหมือนกันนะคะไม่ขนาดนั้นนะคนรักคะ อันนี้คืออะไรเหรอคะอันนี้เขาเรียกว่ามะไฟค่ะอ๋อรสชาติเป็นยังไงบ้างเหรอคะมันก็จะฝาดๆค่ะแล้วก็จะเปรี้ยวๆนิดนึงแต่บางลูกก็หวานค่ะอ๋อซื้อไปลองได้นะคะอร่อยนั่นลวิทหนังหลักฟ้าก็ไม่ได้บ่อยมากนี่ฝรั่งนั้นไทยวะอยากซื้ออะไรเป็นพิเศษอันนี้ของเขาคุณพ่ออยู่ไหนคะทนายโทรมาบอกว่าบ้านเราโดนอายัดทรัพย์ทั้งหมดอายัดทรัพย์เหรออะไรวะทำไมมันเป็นอย่างนี้คุณพ่อต้องกลับมาจัดการให้พิมพ์นะคะ
พิมพ์อยู่ไม่ได้ถ้าไม่มีเงินพิมพ์ลูกเดี๋ยวใจเย็นๆก่อนตอนนี้พ่อก็ไม่รู้ว่าพ่อจะทำยังไงเหมือนกันลูกไม่รู้ล่ะถ้าบ้านเราหมดตัวพิมพ์จะฆ่าตัวตายพิมพ์จะไม่ยอมให้ใครดูถูกพิมพ์จะไม่ยอมลำบากเด็ดขาดคุณพ่อเข้าใจนะคะฮัลโหลฮัลโหลพิมพ์พิมพ์อย่าทำอะไรอย่างนั้นนะลูกพิมพ์พ่อรักลูกพิมพ์อย่าทำอะไรอย่างนั้นลูกฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลศพแกไอ้หนังลักฟ้าจะดังฉันจิบหายแกอย่าอยู่เลยน้องหนกจ๊ะให้พี่กลับเถอะนะพอไอ้รับมาพวกเราจะได้ชิ่งเลยนะแต่จอร์นไม่อยากกลับนี่คุยรู้สามัคคีหน่อยสิเว้ยเอ็งไม่เห็นคุณนายเลยเขาจะกินหัวแล้วได้อยู่แล้วก็ฉันบอกแล้วไงว่าไม่ให้ใครไปไหนทั้งนั้นน่ะต้องอยู่รับผิดชอบกันก่อนนี่คุณแม่ครับคุณลุงต้องรับผิดชอบอะไรอีกครับนั่นสิคะจริงๆเรื่องนี้อ่ะเพราะคุณแม่นั่นแหละค่ะหาเรื่องจนคุณราวีต้องทำแบบนี้ก็เพราะอย่างนั้นไงถึงต้องอยู่รับผิดชอบด้วยกันก่อนน้องหนกจ๊ะคือพี่เมาหรือน้องหนกมึนเนี่ยมันเป็นความผิดของฉันก็จริงแต่เรื่องมันมาถึงขนาดนี้แล้วเนี่ยทุกคนเนี่ยดูกันไม่ออกเลยหรือยังไงว่าแม่รักฟ้ากับตวิทเนี่ยรู้สึกกันยังไงคุณแม่นี่คุณแม่ดูออกเหรอครับแม่ไม่ได้โง่นะตอนนี้ตวิทเองต่างหากที่จะต้องแก้ปัญหาแม่เล็กซี่อะไรเนี่ยเขาก็ไม่ได้ทำผิดอะไรอยู่ที่คนของเราเนี่ยแหละว่าจะจัดการยังไงอย่าเพิ่งไปเลยนะอยู่ต่อก่อนรอให้ตวิทตัดสินใจว่าจะทำยังไงแล้วค่อยว่ากันอีกทีได้ของมาเยอะแยะเลยค่ะขอบคุณคุณรักมากเลยนะคะที่มาช่วยเลือกค่ะไม่เป็นไรค่ะแต่คราวหน้าไงคุณเล็กซี่ต้องเลือกเองแล้วนะคะโถทำไมอะคะก็ยังมาด้วยกันได้อีกนี่คะคือว่ารักคงจะต้องกลับแล้วล่ะค่ะกลับบ้านเก่าสิลุงคุณนำพลดีนะยังจำฉันได้เฮ้ยเอ้ยใจเย็นก่อนนะคะรักว่ามีอะไรเราค่อยพูดค่อยจากันดีกว่าวางปืนก่อนดีกว่าค่ะทำไมเงียบๆกลัวตายทำครอบครัวฉันชิบหายอ่ะทำไมถึงไม่คิดถึงความรู้สึกฉันบ้างแล้วไหนจะเย้พิมอีกคุณฉันว่าพวกคุณน่ะทำตัวคุณเองเหอะฉันไม่ได้ทำอะไรเลยอ่ะแกไม่ต้องมาเถียงเป็นเพราะแกให้ลูกน้องฉันถูกจับตำรวจก็เลยสาวมาถึงฉันแกคนเดียวอีนางลักฟ้าอย่านะคุณลุงถ้าจะยิงผมนี่คุณทำอะไรเนี่ยถอยไปถ้าจะยิงฉันค่ะไม่ได้ผมไม่ยอมเด็ดขาดอ่ะนี่อย่าไปทำเป็นแพ้หน่อยเลยคนไม่ได้ยิงผมครับยิงฉันทำไมคุณได้อย่างนี้เนี่ยนี่คุณอะไรนี่อย่าไปทำหลอดอะไรยิงฉันเลยค่ะเฮ้ยยิงผมยิงฉันเฮ้ยยิงฉันยิงผมยิงฉันให้ยิงผมเลยยิงฉันนี่แหละยิงผมดิยิงเลยยิงกันเลยคุณฟ้าคุณเป็นไรหรือเปล่าคุณนี่แหละเป็นไรไหมคุณเป็นไรหรือเปล่าไม่ใช่ผมไม่เป็นไรคุณนี่แหละเป็นอะไรไม่เฮ้ยนี่ตัวพ่อมันออกโรงเลยเหรอใช่ครับแต่ก็เหมือนกรรมตามสนองอะนะฮะไม่รู้ว่าตอนนี้เป็นยังไงบ้างจะว่าไปอ่ะแม่ก็สงสารยายพิมพ์เดือนเหมือนกันนะเวรกรรมแท้ๆช่วยไม่ได้นี่ครับเขาทำตัวของเขาเองจอร์ดอารมณ์ดีขึ้นแล้วอ่ะครับอารมณ์ดีมากเลยครับ
ะลิเอาทั่วแป๊บไปไว้ข้างนอกดีกว่าอุ๊ยเขาเรียกว่าทั่วแป๊บค่ะนั่นแหละนั่นแหละมามามาตามมาเอ้ยไปไหนคะตลาดเหรอคะเนี่ยข้างนอกเนี่ยอ๋อข้างนอกเอ้าแล้ววันนี้ไม่บอกเหรอคะเออนาเดี๋ยวฉันจัดการเองเอามาเอาทั่วแป๊บมาเร็วๆทั่วแป๊บค่ะไม่ใช่ทั่วแป๊บไม่ต้องพูดอุ๊ยทั่วแป๊บคุณรักคะฉันขอถามอะไรคุณตรงๆหน่อยได้ไหมคะได้ค่ะมีอะไรเหรอคะคุณชอบวิทย์หรือเปล่าคะชอบอะไรกันคะก็รักเคยบอกคุณไปแล้วไม่ใช่เหรอคะว่าคุณลวิทย์เขาจ้างฉันมาก็เพื่อหลอกคุณแม่เขาเฉยๆอ่ะเรื่องนั้นเล็กซี่รู้ค่ะแต่ที่เล็กซี่อยากรู้มากกว่านั้นคือคุณชอบลวิทย์จริงๆใช่ไหมคะเปล่าค่ะไม่ได้ชอบค่ะคุณเล็กซี่ไม่ต้องคิดมากนะคะยังไงเดี๋ยวพรุ่งนี้รักก็กลับบ้านแล้วอะไม่ต้องกลัวหรอกค่ะผู้หญิงด้วยกันเขาดูออกนะคะถึงเราจะคนละชาติกันก็เหอะแล้วลวิทย์เองเขาก็ดูมีใจให้คุณนะคะฟังให้ดีนะคะคุณเล็กซี่พรุ่งนี้เนี่ยฉันก็จะกลับบ้านของฉันแล้วและจะไม่ติดต่อกับคุณลวิทย์อีกเลยไม่ต้องคิดมากนะคะยังไงฉันกับคุณลวิทย์ไม่มีทางเป็นไปได้อยู่แล้วค่ะจริงเหรอคะจริงค่ะยังไงก็ขอแสดงความยินดีล่วงหน้าด้วยนะคะขอบคุณมากนะคะคุณรักมาจากกระเป๋าทำไมอะลุงข้าว่าจะอยู่อีกสักหน่อยอะไรนะลุงจะอยู่ได้ยังไงอะลุงก็เราเสร็จงานแล้วไม่ใช่หรอเสร็จงานก็ต้องกลับดิจะรอให้เขาไล่หรือไงฮะจอร์ดไปคุยกับคุณนายมาแล้วคุณนายบอกว่าให้อยู่จนกว่าจะสอบวัดระดับเสร็จอะไรนะแล้วทำไมไม่มีใครบอกฉันเลยอะโถเอ้ยไอ้รักเอ้ยนี่มันเกี่ยวกับเรื่องการเลี้ยงหอยจอร์ดมานะงั้นก็ตามใจฉันกลับก่อนแล้วกันนะอ้าวเฮ้ยแล้วไม่อยู่ด้วยกันก่อนนะฉันไม่อยากทำให้คุณเล็กซี่เขาลำบากใจลูกเพิ่งได้รู้ว่าชีวิตอยู่มาโดยไม่มีหัวใจจนโลกหมุนเราเข้ามาใกล้กันเปลี่ยนฉันให้เป็นคนใหม่กลับสดใสยิ่งกว่าที่เคยมากมายช่วยมาเป็นคนข้างหลังฉันจะได้ไหมให้ฉันได้ดูแลเธอบ้างก็ได้ที่เล็กๆเพื่อได้พักเวลาอ่อนไหวไม่เห็นต้องทำเข้มแข็งต่อหน้าใครอยากมีเธอข้างหลังฉันตลอดไปเพื่อเ
ธอจะได้สดให้เธออบอุ่นใจฉันคงทำได้แค่นี้แค่ไม่ไปไหนแค่อยู่ตรงนี้ตรงหน้าเธอฉันกับคุณมันเป็นไปไม่ได้จริงๆอ่ะไปนะให้ฉันไปเถอะนะคุณเรื่องแย่งความรักของใครอ่ะฉันทำไม่ได้จริงๆอ่ะขอโทษนะเธอไปแล้วครับสงสารคุณรักจังเลยค่ะยุนอาคิดถึงพี่หลักตอนเนี้ยก็อยู่ที่ตวิทคนเดียวเท่านั้นจะโทรมาถามคุณว่าคุณเคลียร์งานเป็นไงบ้างละวิทย์ใครอยู่ในห้องคุณอะคะไหนไม่เห็นมีใครเลยผมอยู่คนเดียวไม่ใช่คุณแอบนอกใจเล็กซี่นะคะผมไม่ได้รู้สึกเล็กซี่เหมือนเดิมแล้วผมว่าผมอย่าพูดแบบนั้นนะคุณแค่นี้ฉันก็รู้สึกแย่มากพอแล้วอะแล้วคุณเล็กซี่เขาไม่ได้ทำอะไรผิดเลยอะเป็นอะไรหรือเปล่าคะวิทย์วิทย์คะครับโทษเมื่อกี้เล็กซี่ถามอะไรนะเล็กซี่ถามว่าคุณเป็นอะไรหรือเปล่าคะคืออย่างนี้นะเล็กซี่ถ้าเกิดว่าไม่ได้รักเล็กซี่แล้วคุณจะพูดแบบนี้ใช่ไหมคะเล็กซี่คือจริงด้วยสินะคุณรักใช่ไหมคะที่ทำให้คุณเปลี่ยนไปคือเล็กซี่ว่าแล้วผมขอโทษจริงๆผมมันชั่วผมมันเลวเองที่ไม่รู้จักหาข้ามใจอ่ะตบเลยเอาให้เต็มที่เลยให้มันสะสมกับความชั่วของผมไงเล็กซี่ไม่หรอกค่ะเรื่องของหัวใจบังคับกันไม่ได้หรอกในเมื่อคุณไม่ได้รักเล็กซี่แล้วตบไปก็เท่านั้นคุณไม่โกรธผมหรอโกรธสิคะแต่ทำยังไงได้อะคะอย่างน้อยคุณก็บอกกับเล็กซี่ตรงๆไปเถอะค่ะไปหาคนที่คุณรักเถอะค่ะแล้วเราจะเป็นเพื่อนอยู่ได้ไหมอนาคตไม่แน่แต่ตอนนี้อย่าเลยค่ะเล็กซี่ผมขอโทษจริงนะ
เชิญค่ะขอบคุณสำหรับทุกสิ่งทุกอย่างนะครับขอโทษอีกครั้งน้ำฟ้าน้ำฟ้าอะไรตะวีดอะไรนี่เอะอะวุ่นวายอะไรอยู่ได้ฮะคุณแม่เห็นน้ำฟ้าไหมครับจะมาถามอะไรแม่เดี๋ยวเมียฝรั่งแกก็มาถอนหงอกฉันหรอกไม่แล้วคุณแม่ผมเคลียร์กับเล็กซี่เรียบร้อยแล้วเขาเข้าใจผมแล้วเนี่ยผมจะมาบอกน้ำฟ้านี่แหละแม่เห็นน้ำฟ้าไหมอะแกมาช้าไปหน่อยเขากลับบ้านเขาไปแล้วกลับไปแล้วเหรอใช่แล้วเขาบอกว่าเขาไม่ขอเจอหน้าแกอีกเฮ้ยไม่ได้หรอกไม่ยอมเลยขาดอ่ะไม่ยอมแล้วแกจะทำอะไรได้ฮะรู้แหละผมจะพารักฟ้ากลับมาให้ได้ครับจะพารักฟ้ากลับเป็นเมียผมแล้วก็มาเป็นลูกสะใภ้ของแม่เหมือนเดิมไงจะทำได้เหรอทำได้ดิครับถ้าเกิดว่าเขายังรักผมอยู่นะงั้นก็รีบไปสิจะยืนหัวโดดอยู่ทำไมฮะไปครับแม่ผมไปก่อนนะขายดีมากเลยตัวนี้มาใหม่เลยจ้าป้าสบายดีนะจ้าทำอะไรของคุณเนี่ยอาณาเขตของฉันอาณาเขตอะไรนี่อาณาเขตของฉันคุณอยากจะไปนอนไหนก็ไปนอนไปไหนของเขาวะน้ำฟ้ามาได้ไงอ่ะคุณคุณปล่อยไม่ปล่อยยังไงผมไม่ยอมปล่อยหรอกนี่คุณพูดไม่รู้เรื่องหรือไงฮะฉันบอกให้ปล่อยผมรักคุณนะรักฟ้าคุณได้ยินไหมว่าผมรักคุณ
าพูดแบบนี้สิถ้าเกิดว่าคุณเล็กซี่เขามาได้ยินน่ะเขาจะเสียใจมากเลยนะเล็กซี่เข้าใจทุกอย่างแล้วเขารู้ว่าผมรักคุณจริงเหรอจริงสิเล็กซี่เป็นคนบอกผมมาตามหาคุณเองนะคุณช่วยบอกผมหน่อยได้ไหมว่าคุณรักผมหรือเปล่าบอกไปทำงานไม่ต้องเขินหรอกฉันถ้าคุณไม่บอกผมจูบคุณจริงโอเคฉันและคุณโอเคยังเฮ้ยอุ๊ยมาหอมทำไมอ่ะก็พูดไปแล้วไม่ใช่เหรอก็ผมรักของผมนี่ประฟ้ากลับบ้านเราเถอะนะกลับมาเป็นเมียของผมยังถูกต้องแล้วก็กลับมาเป็นลูกสะใภ้ของแม่เหมือนเดิมแต่ว่าแม่ยังโกรธฉันอยู่ไม่ใช่หรอสวัสดีครับคุณแม่นี่ผมมาตามลูกสะใภ้ของแม่กลับบ้านแล้วไงฮะดีจังเลยลูกรีบกลับมาเร็วๆนะแม่รออยู่พ่อก็รออยู่เหมือนกันอุ้ยสแลมจริงๆเลยไปจุ๊บๆนี่คุณแม่หายโกรธแล้วทำไมบอกฉันนะฮะห้องแบบนี้แหละสนุกดีเฮ้ยนี่ไหนๆก็ไหนๆแล้วนะจูบกันโชว์หน่อยสิวะเฮ้ยอะไรอ่ะลุงจะเรื่องอะใครจะไปจูบโชว์อย่างนั้นเล่าจูบเลย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 ก็ได้ก็ได้เอาเงินของผมคืนมาฉันบอกไปแล้วไงว่าฉันไม่ได้เอามันผมอยากให้คุณเป็นเมียผมอุ้ยทำอะไรของคุณเนี่ยอาณาเขตของฉันจบไปแล้วกับสะใภ้ TKO แต่อารมณ์ยังไม่จบหรอเออดิถึงแม้สะใภ้ TKO จะเป็นละครตลกแต่เหล่านักแสดงต่างก็ทุ่มเทให้กับการแสดงเป็นอย่างมากจนถึงขนาดเล่นจริงเจ็บจริงแกทำลูกฉันเจ็บแกจะต้องชดใช้โอ้ยโอ้ยผมเกี่ยวอะไรด้วยเนี่ยช่วยไม่ได้เฮ้ยโอ้เฮ้ยโอ้เฮ้ยโอ้ยดังป้าบไปสองป้าบเร็วไปไปช่วยพี่ไม่ใช่ช่วยละป้าเย้ไปดิโอ้ดิโอ้ดิโอ้ไอ้จอดไปไอ้จอดทำอะไรไอ้จอดทำอะไรเนี่ยไอ้จอดไปไอ้จอดไปพี่จะไปหาแม่
ปล่อยปล่อยจะไปหาแม่โอ้ยคุณโรบินอย่าเพิ่งไปช้อนอะไรวะเนี่ยช้อนตีปอดตีปอดตีปอดโอ้ยโทษโทษโทษเจ็บมากไหมก็บอกแล้วอย่าโอ้ยอย่าเพิ่งไปคุณโรบินตะคิวตะคิวแดกเอ้าเป็นรถตะคิวครับรถตะคิวตัดขาดิตัดขาตัดไปเนี่ยไปทุกคนว้าเฮ้ย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 แกมานั่งตลกกับผู้หญิงได้ยังไงยะฝากเอาไว้ก่อนเถอะไม่มีดอกเบี้ยให้นะว้ายไอ้จอดโผล่ขึ้นจะไปทำก็เข้ามาสิคิดว่าฉันเป็นผู้หญิงแล้วฉันจะยอมอย่างนั้นเหรอฮะมาให้มาให้ได้เลยฉันเรียนมาเหมือนกันรอรับให้ดีแล้วกันเฮ้ย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 ต่อยยังไม่ต่อยดมตัวเองทีนะได้มั้ยไม่จังหวะไม่ดีเลยอ่ะเดี๋ยวก่อนนะจริงเหรอเนี่ยเหตุการณ์ในกองดูจะวุ่นวายเละเทะไปกันใหญ่อ๋อๆไปพบไรว่าหรือว่าสันจึงต้องออกมาควบคุมกองถ่ายช่วยไม่ได้นี่ครับคุณแม่นี่
บอกอย่างเลยเนี่ยตั้งไว้เฉยไม่ต้องมีตากล้องก็ได้มั้ยไปละโทษทีพี่ขอโทษทำไมพี่ไม่ทันเลยตู้ไปไหนไหมพี่เป็นไหนแดนแอคชั่นเข้าแล้วครับพี่เข้าแล้วพี่ต่อเขาแอคชั่นเลยพี่โอเคแล้วแพ้แล้วโอ้โหเลยพี่กลับฟ้าคืมแล้วเนี่ยแต่ก็มันทรายครับต้องตัวกว้างเนี่ยแผ่นทรายนี่ครับน้ำเฟรมไว้เพราะว่าแต่ผมก็ยังไม่ออกมาแล้วก็เปลี่ยนเฟรมมาเรื่อยออกมาเข้าใจสายเปล่าสงสัยผมต้องให้ซอนมีไปเรียนการวิธีอ่านขอโทษครับพี่อีสันสุดท้ายก็พลาดเองนะซันเมื่อต้องเข้าฉากด้วยกันหลายๆคนอีกทั้งบทพูดก็เยอะต่อให้ท่องจำบทมาขนาดไหนมันก็พลาดกันได้สงสัยวันนี้ลิ้นฉันมันคงไม่ทำงานไงถึงเห็นของอร่อยเนี่ยของเหม็นอร่อยมันตะเกียร์เรื่องกินลงเลยฮะเรื่องชมด้วยว่าอร่อยอ่ะก็สงสัยวันนี้ลิ้นฉันมันคงไม่ทำงานไงถึงเห็นของอร่อยถึงเห็นของเผ็ดอร่อยแล้วหล่อป้าด้วยลูกหนูพิมพ์วันนี้คึกจริงนะคึกคืนคึกคืนมีประโยคเดียวคือสิเนาะมองแค่คนภายนอกวะเนี่ยแม่เนี่ยว่าค่ะว่าค่ะแม่คุณมองแม่เขามองคนแค่คนภายนอกวะไม่ใช่แม่เลยวะมองคนแค่คนภายนอกวะมองคนแค่ภายนอกแม่เขามองคนแค่ภายนอกวะเนี่ยคุณแม่คุณมองว่าฉันมีเป็นลูกไก่ที่ไก่ที่ไก่ในกำมือลูกไก่ในกำมือค่ะจะบีบจะขยี้โอ้จะบีบจะขยี้อะไรนะเลขาเมื่อพี่โรนิธาครับพิมพ์อยากทานหอยเอสคาโบพาสต้าเห็ดทรัฟเฟิลเอ้ยพาสต้าเห็ดทรัฟเฟิลหอยอะไรล่ะพี่อาไปเรียนทำขนมกับป้าดีกว่านะโอ้ยสยายสยายเออโอ้ยโรนิมาต่อกันที่คู่จิ้นประจำเรื่องสไปซ์ TKO โดยความที่ละครเรื่องนี้เน้นไปทางตลกเราจึงได้เห็นความน่ารักของนักแสดงรุ่นใหญ่ที่ทำให้ทีมงานยิ้มไปตามๆกันโอ้โหโอ้ยมันเจ็บขาจริงๆเลยโว้ยมันเจ็บมากๆเลยไม่รู้จะเดินไหวหรือเปล่าเนี่ยทีแรกมันยังไม่สะบัดก่อนสะบัดแต่มันไม่หลุดนี่แหละตอนนี้แค่เห็นว่ามันนอนอยู่ผู้ชายคุณก็เมาแล้วว่ามีอะไรกันพี่อย่ามาว่าลูกฉันนะแกทำอะไรลงไปเนี่ยฮะแกถามไอ้น้องไอ้น้องหนกแต่ไปไอ้หนกแกทำอะไรถามน้องน้องหนกแกกูติดใจน้องหนกกูเจ็บใจกลับไปอย่างนี้เลยนะหุ่ยไป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 รู้เรื่องเลยนะไป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 เชื่อขาดอีกแล้วเว้ยหยุดแล้วจะทำอะไรเนี่ยทำแบบนี้ไงไปแก
เล่นครับหวังว่าละครสไปซ์ TKO จะสามารถสร้างรอยยิ้มและเสียงหัวเราะให้กับคุณผู้ชมได้ไม่มากก็น้อยนิทรานี้ฝันดีราตรีสวัสดิ์จ้า ที่ผ่านมาอยู่คนเดียวก็ไม่เห็นเป็นไรหายใจต่อไปไม่ซึมไม่เศร้าไม่เหงาอะไรอยู่ลำพังจนชินถ้าหิวก็ทำอะไรกินเองง่ายๆสบายไม่ได้ต้องการใครให้คอยมาเอาใจเพิ่งได้รู้ว่าชีวิตอยู่มาน้อยไม่มีหัวใจจนโลกหมุนเราเข้ามาใกล้กันเปลี่ยนฉันให้เป็นคนใหม่กลับสดใสกว่าที่เคยมากมายช่วยมาเป็นคนข้างหลังฉันจะได้ไหมให้ฉันได้ดูแลเธอบ้างก็ได้ที่เล็กๆเพื่อได้พักเวลาอ่อนไหวเห็นต้องทำเข้มแข็งต่อหน้าใครแค่เพียงหลังฉันไว้เมื่อเธออ่อนแอขอบคุณที่ทำให้ฉันได้เข้าใจว่าอยู่คนเดียวไม่พอ